พอใบขนาดไหนนะครับเริ่มจะใช้ได้ครับนี่ครับนี่ครับใบแบบนี้ครับถึงโอ้เริใบ่มใแชค้่ไดน้ี้เริ่มใช้ได้แล้วใช้ได้ตัดแค่นี้เลยครับอ๋อตัวนี้เราไม่ได้กล้าเมล็ดใช่ไหมครับไม่ใช่กล้าเมล็ดครับกล้าผักกล้ากิ่งชำครับอ๋กิ่งอโตกิ่งตอนครับถ้ากล้าเมล็ดแล้วมันจะเป็นยังไงเหรอครับมีหน้ามครับอ๋อมันจะมีหนามเหรอครับครับใบมันก็ย่าใบแบบนี้แหละแต่มีหน้ามต้องตัดหน้ามด้วยโอ้มันจะลำบากตอนเรามันเก็ลบำบาผกลตผอนลิเรตาใช่เไกหม็บครับผลผลิตครับโอ้แต่อย่างนี้มันไม่มีหนามแล้วหนามมันน้อยอยล่าะงนี้หน้ามเล็กครับหน้ามทอี่๋ไม่เจ็บครับถ้าเราตอนหนามมันจะเล็กอย่างนี้เหรอครับอย่างนี้แล้วเหมือนกันหมดเพราะพันธุ์มันแบบนี้อยู่แล้วแต่ถ้ามันออกลูกมาเราเอาไปเพาะนี่มีหนามมีหน้ามยาวยาวหน้ามยาวโอ้นี่ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะโอ้เป็นความรู้นะครับนี่ครับโอ้เราถึงต้องตอนใช่ไหมครับครับเราต้องถึงต้องตอนครับโอ้แล้วใช้เวลาเก็บเกี่ยวก็ประมาณ2ปีหลังจากปลูกลงดินแล้วลงดินแล้ว2ปีครับเก็บผลผลิตขายได้เลยผลผลิตได้ขายได้เลยขายได้ทั้งปีขายได้ทั้งปีครับโอ้ทั้งลูกทั้งใบครับทั้งลูกทั้งใบแล้วลูกซื้อกิโลละเท่าไหร่ครับก่อนนี้ซื้อ15 18มันก็มีแต่ตอนนี้มันถูกแล้วซื้อ10บาทแล้วตอนนี้อ๋อมันก็เป็นช่วงขึ้นช่วงลงเหมือนกันมันมีช่วงขึ้นช่วงลงครับโอ้ส่วนใบราคาใบราคาก็20 25ครับโอ้สุดยอดเลยครับสวนมะกรูด6ไร่ครับครับผมสวัสดีครับวันนี้มาพบกันกับบ่าวสลามท่องเน็ตครับพี่น้องสำหรับมื้อนี้ครับพี่น้องผมจะพามาเบิ่งสวนมะกรูดนะครับพี่น้องเดี๋ยวมาทำความรู้จักนะครับกับเจ้าของสวนเพิ่นก่อนนะครับเนาะพี่น้องเนาะพ่อครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับแนะนำตัวนะครับพ่อพ่อชื่อบุญรัตน์วัดพ่วงครับอ๋อเรียกชื่อเล่นเรียกพ่ออะไรครับชื่อรัตน์นี่แหละครับอ๋อพ่อรัตน์เนาะครับโอ้อยู่นี่ทำสวนมะกรูดแล้วครับพ่อครับอ๋อเป็นพื้นที่กี่ไร่ครับ6ไร่ครับโอ้6ไร่เลยครับแล้วอยู่ที่ข้างหน้าเนี่ยเป็นกิ่งพันธุ์แล้วครับผมกิ่งพันธุ์กิ่งช่ำครับกิ่งช่ำกิ่งช่ำตอนมาตอนมาชะตอนแล้วก็มาลงทุ่งครับอ๋อเราไม่ได้กล้าเมล็ดใช่ไหมครับไม่ใช่กล้าเมล็ดครับตัวนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยก็ได้3เดือนฟ้าแล้วครับอ๋อตัวนี้คือ3เดือนปลูกพอปลูกได้เลยครับตอนนี้ตัวนี้ขายถุงเท่าไหร่ครับผม20บาทครับอ๋อถุง20บาทครับอ๋อเดี๋ยวพาไปชมสวนหน่อยครับพ่อได้ครับได้ครับได้ครับโอ้มีแต่มะกรูดอย่างเดียวเหรอครับพ่อมะกรูดอย่างเดียวมะนาวหมดไปแล้วครับมะนาวหมดไปแล้วมะนาวหมดแล้วครับก็ทำควบคู่กันไปด้วยทำควบคู่กันไปครับอ๋อหลักๆนี่เขาปลูกเนี่ยเขาเอาไปทำอะไรครับก็ตัดใบเก็บลูกตัดใบก็เก็บลูกครับเอาไปทำกับข้าวอย่างนี้ใช่ไหมครับวัตถุดิบอาหารถือไปทางใต้ทางใต้ก็มาเลยเขาถือครับโอ้เขาส่งออกอย่างนี้เหรอครับครับเอาไปทางใต้เนาะครับอันนี้ต้นมันใหญ่ต้นมันแก่แล้วครับตอนนี้มัน30กว่าปีแล้วโอ้ปลูกมา30กว่าปีแล้วครับโอ้30กว่าปีแล้วเนาะก็ทำแบบนี้เนี่ยเรื่อยมาโอ้แล้วก็ตอนกิ่งพันขายไปอย่างนี้ทำอย่างนี้ทุกปีครับโอ้ทุกปีเลยครับโอ้ตลาดเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ตลาดก็เรื่อยๆครับโอ้คือเราขายได้เรื่อยๆใช่ไหมครับครับอือลูกชายไปส่งเองครับโอ้ลูกชายส่งเองครับส่งใบส่งกิ่งส่งลูกโอ้กิโลกรัมละเท่าไหร่แล้วครับช่วงนี้ตอนนี้ซื้อเขา20บาทครับโอ้กิโลกรัมใบมันใช่ไหมครับใบมันครับแล้วถ้าเป็นผลล่ะครับถ้าลูกมันก็ซื้อเป็นโลละ12บาทตอนนี้ครับโอ้โลละ12บาทครับเดี๋ยวไปดูสวน30ปีนะพ่อเดี๋ยวพาเดินชมนะครับครับมาทางนี้ครับใครที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะพ่อเนาะได้ๆมีเบอร์โทรใช่ไหมครับมีครับโอ้สุดยอดเลย ท่านี้ก็จะอันนี้เป็นดงดีปีตรงนี้โอ้ดีปีก็มีเหรอครับครับดีปีราคาเป็นยังไงครับพ่อตอนนี้ราคาไม่ดีครับก้อนนี้200ตอนนี้ไม่ดีเลยไม่ได้รักษาโอ้กิโลละ200ครับตอนนี้เหลือโลละ6ทิพย์พอบาทครับดีปีนี่เขาขายยังไงครับพ่อขายตากแห้งตากแห้งขายครับตากแห้งขายเป็นลูกสุกมันใช่ไหมครับกินลูกสุกกินลูกสุกมันโอ้สวยสวยขนาดนี้ยังสวยนะพ่อเนาะครับดูแลยากไหมครับพ่อไม่ยากครับให้น้ำอย่างเดียวให้น้ำแล้วก็เก็บเม็ดนะครับวิธีการปลูกนี่มันติดง่ายไหมครับปลูกง่ายครับแต่เพราะพันธุ์ยากครับโอ้เพราะเราเข้ามาขยายพันธุ์นี่มันจะยากหน่อยครับขยายพันธุ์ต้องเอายอดมาขยายครับโอ้ถ้ายอดแก่ก็ไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ได้ครับโอ้ต้องเป็นประมาณนี้ใช่ไหมต้องยอดแบบนี้ครับเนี่ยอย่างนี้ครับโอ้อย่างนั้นเลยกำลังมีอ่อนๆอย่างนี้ใช่ไหมครับต้องให้มีอ่อนๆงั้นครับอย่างนี้ถึงจะตัดมาทำได้ครับแล้วเขาขึ้นได้เสาปูนก็ขึ้นได้ใช่ไหมครับใช่เสาปูนนี่ก็ใช้เสาปูนครับตัวนี้ปลูกมากี่ปีแล้วพ่อปลูกมาต้อง3ปีแล้วครับดีปีเนี้ยโอ้2 3ปีแล้วมะกรูดปลูกก่อนนู้นน่ะมันแก่มันต้นมันแก่แล้วอ๋อแล้วถ้าเป็นช่วงที่ราคาดีมันจะตกเท่าไหร่ครับดีปี
็200ครับโอ้200เลยสุดยอดครับสุดยอดเดี๋ยวไปดูมะกรูดต่อนะครับมะกรูดต้นมันแก่ต้นหน่อยตอนนี้มันต้อง30กว่าปีแล้วเนาะ30กว่าปีมาแล้วจะเราได้ทำเสามั้ยครับหรือว่าเราต้องปลูกใหม่หรือยังไงครับไม่ต้องทำไปไม่ต้องทำเสาต้องปลูกใหม่ครับเปลี่ยนปลูกใหม่เตรียมปลูกใหม่ครับเดี๋ยวมีใต้น้ำยศสวนมะกรูดนะครับตลาดก็ถือว่าไปได้เรื่อยๆใช่ไหมครับไปได้เรื่อยๆครับมีราคาตกไหมครับพ่อมันก็มีตกมั่งมีขึ้นมั่งมีลงครับฝั่งนี้กำลังปลูกใหม่ด้วยใช่ไหมครับทางนู้นปลูกใหม่ครับของพ่อเป็นพื้นที่6ไร่เนาะ6ไร่ครับ6ไร่ปลูกสวนมะกรูดครับรายได้แต่ละเดือนนี่ตกประมาณเท่าไหร่ครับพ่อมันประมาณไม่ถูกหรอกครับ บางทีก็ได้น้อยบางทีก็ได้มากแล้วแต่ช่วงแล้วแต่ช่วงครับก็พออยู่ได้ใช่ไหมครับพออยู่ได้ครับโอ้ก็ทำมะกรูดมา30กว่าปีก็ไม่ได้ทำอะไรเลยครับโอ้ไม่ได้ทำอะไรเลยขายใบมะกรูดกับลูกขายแต่ใบมะกรูดกับลูกแล้วก็กิ่งพันธุ์ด้วยครับโอ้นี่ครับปลูกนี้มันยุ่งยากไหมครับไม่ยุ่งยากครับขุดลุ่มขุดลุ่มให้ลึกมิดตุ้มมิดทุ่งแค่นั้นแหละครับคือง่ายเลยเนาะลดน้ำให้มันด้วยครับลดน้ำให้มันไม่มีโรคไม่มีอะไรใช่ไหมครับไม่มีครับไม่มีถ้ามีแมลงมั่งรบกวนมั่งก็ต้องฉีดยาครับโอ้เวลาเราตัดเราจะตัดเป็นกิ่งยังไงครับเวลาเราขายถ้าขายใบขายเป็นถ้าตอนเลยก็ตัดเป็นกิ่งละ15บาทครับนี่ถ้าตอนแบบนี้ครับนี่เริ่มตอนแล้วครับเตรียมต้นแล้วครับนี่เริ่มตอนแล้วครับโอ้พ่อก็ตอนเองเลยแหละครับเนี่ยจ้างเขาตอนครับโอ้จ้างเขาจ้างคนงานตอนครับเราไปให้มันอยู่ในถุงดำติดลากติดอะไรถึงขายถุงละ20บาทครับอันนี้แต่อย่างนี้ถ้ามีออกลากแล้วขาย15บาทครับโอ้15บาทอ๋อเราขายเป็นตุ้มตอนอย่างนี้ก็15บาทครับกิ่งต่อกิ่งครับเราให้เขาเอาไปชำเองครับขายไปปลูกลงดินเลยครับอ๋อลงดินได้เลยลงดินได้เลยครับอ๋อไม่ต้องเพาะชำยากเลยไม่ต้องครับโอ้ไอ้นู้นมันเลื่อมันติดแรงแล้วถึงได้ชำติดแรงนะครับครับถ้าหน้าฝนชำปลูกได้เลยครับปลูกได้เลยเนาะครับแล้วระบบน้ำนี่พ่อให้เป็นยังไงครับใช้น้ำมากไหมครับก็น้ำไม่เยอะใช้น้ำใส่น้ำยศนี่แหละครับสายน้ำยศแต่ละจุดแต่ละต้นเลยเนาะครับโอ้ตัวนี้เราปลูกใหม่คือปลูกแซมเลยใช่ไหมครับครับปลูกแซมเลยครับกับว่าพวกนี้มันได้ใช้แล้วตัวนี้ก็จะแบบนี้มันตอนกิ่งแล้วมันต้นมันใหญ่แล้วโอ้แล้วตอนพ่อครับต้นอย่างนี้ยังตอนได้น้อยครับอ๋อยังน้อยๆอยู่ครับต้องตัดรอตัดใบครับถ้าเราขายใบเราจะขายเป็นใบยังไงครับพ่อเราต้องใบตัวอย่างใบแบบนี้ครับใบดำแบบนี้ครับอ๋อใบต้องเป็นลักษณะเขียวแบบนี้ถึงจะถ่ายได้ครับเราเก็บยังไงเก็บทีละใบตัดเลยครับตัดเอาตะไคร้ตัดนี้ครับอ๋อเป็นกิ่งไปเลยครับเป็นกิ่งไปเลยครับอ๋อเหมือนเขาขายตามตลาดใช่ไหมครับครับครับที่อยู่กับขาตะไคร้อะไรนะครับโอ้สุดยอดเลยครับ6ไร่ปลูกมา30ปีเนาะครับโอ้แล้วเราได้ไปนู่นเลยครับได้ใส่ปุ๋ยอะไรไหมครับนี่ใส่ยูเรียครับใส่ยูเรียเหมือนกันปีละห้นครับโอ้ปีละครั้งถือว่าไม่เยอะเนาะครับ6ไร่นี่ใส่2ลูกพอ6ไร่โอ้สวยมากเลยครับฝั่งนู้นครับนู่นฝั่งนู้นต้นแก่ต้นนี้ต้นแก่แล้วครับนู่น30กว่าปีแล้วลักษณะดินแถวนี้จะเป็นดินประเภทยังไงครับพ่อมันเป็นดินทรายแดงครับโอ้ทรายแดงใช่ไหมครับแบบนี้โอ้แล้วมะกรูดนี่เขาปลูกได้ทุกดินเลยนะครับทุกดินครับไม่เลือกครับเกิดง่ายโตเร็วโตเร็วครับสองปีก็ได้ตัดใบแล้วสองปีเราเก็บผลผลิตได้เลยได้เลยครับโอ้สุดยอดเลยครับแล้วตรงนี้อยู่พิกัดอยู่ที่ไหนครับพ่อชื่อบ้านจระเข้เผือกครับอ๋อชื่อบ้านจระเข้เผือกครับตำบลจระเข้เผือกอ๋อจระเข้เผือกเหมือนกันครับแล้วก็ตำบลไอ้ดานมะขามเตี้ยอำเภอดานมะขามเตี้ยครับดานมะขามเตี้ยเผื่อคนผ่านไปผ่านมาก็เข้ามาได้เนาะได้ครับเดี๋ยวผมจะขอเบอร์โทรของคุณพ่อเนาะไว้พ่อมีเบอร์โทรให้ผมไหมครับเบอร์ลูกชายก็แล้วกันครับ084-353-353-7475-7475ชื่อโอครับโอเนาะครับโอเคครับแล้วพ่อครับมีอะไรจะฝากถึงคนที่อยากจะปลูกมะกรูดไหมครับผมบอกถ้าสนใจก็มาดูได้เลยครับมีสวนตัวอย่างเนาะแถวนี้เขาปลูกเยอะไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีที่ขายใช่ไหมครับไม่ต้องกลัวครับคือรับซื้อตลอดทั้งปีครับ
โอ้สุดยอดเลยครับใครตัดมาก็ซื้อครับอืมพ่อก็รับซื้อด้วยไหมรับซื้อด้วยครับโอ้สุดยอดเลยครับมาครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับขอจบไปซ้ำนี้นะครับขอบคุณที่เขามารับชมแล้วก็ติดตามแล้วก็ขอบคุณคุณพ่ออีกครั้งหนึ่งนะครับครับขอบคุณครับ